งบ๊วยแล้วก็น้องแอนครับแตงบ๊วยย้ำอีกครั้งครับมาในชุดสีดำครับสำหรับแตงบ๊วยส่วนน้องแอนมาในชุดสีขาวก็กางเกงดำก็เดี๋ยวดูว่าตัวผู้เล่นที่จับลงสนามทั้งสองทีมแล้วเจ็ดผู้เล่นตัวจริงก็ต้องผลผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดครับสำหรับทั้งสองทีมมาลงสนามครับแล้วก็ตัวนึงชิโมตัวเด็กที่เหลือตัวนี้ชิโมแซ่บกำลังประมาณโตเจอในครึ่งเวลาแรกครับใกล้จะเริ่มแล้วครับ20นาทีแรกของการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับบอลนี้เองครับครับเอาเสียงนกบิดเขี่ยเริ่มเกมมาเป็นแตงบ๊วยได้ยิงก่อนลูกนี้ไม่ตรงต่อครับเสร็จผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมก็ประกอบไปด้วยบรรดาผู้เล่นชุดใหญ่ครับทางด้านแตงบ๊วยกองหน้าวันนี้ก็ได้เต้ยกับลงมายืนเป็นศูนย์หน้าประจำทีมครับเกมที่แล้วตามเพื่อนมาแล้วยิงได้มีส่วนร่วมของทีมมีส่วนร่วมกับเกมสูงครับสำหรับเต้ยเกมที่แล้วเต้ยกับตู่ไม่มีอยู่ในแผนการทำทีมในฤดูกาลในเกมก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าติดภารกิจยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยแล้วทั้งสองคนทั้งเต้ยและตู่เกมนี้กลับมาลงสนามให้แตงบ๊วยอีกครั้งครับเอาไปเอาดิเฮ้ยน่ามีมุกยืนเป็นเซนเตอร์ฮาร์ครับก็ถือว่าหน้าเกมนี้ดูต้องพยายามตู่กับเพื่อนครับเต้ยพลิกได้แล้วลูกนี้ไหลมาหักข้อโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่เป็นแต่งบ๊วยมากเล่นเกมตามถนัดเลยครับเท้าถูเท้าเล่นบอลกับพื้นครับเริ่มเกมมาได้เสียวครับจังหวะมันคู่เกือบจะได้ประตูเหมือนกันเนี่ยเปิดบอลสุดท้ายสุดด้วยไปหน่อยน้องแอนดูว่าวันนี้กองหน้ายังเป็นทางด้านแซงครับตัวลุกตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นบอยครับมีติดยืนเป็นเซนเตอร์ฮับยืนเป็นมิดฟิลด์อีกคนครับน่าจะยืนต่ำกว่าทางด้านบอยครับบิ๊กแบ็กด้านขวาเป็นปุ้ยครับแหมแล้วก็ได้เก๋กลับมายืนเป็นเซนเตอร์ฮาร์ดก็พดบิ๊กแบ็กด้านซ้ายนุ๊กผู้สาวประตูดีตัวผู้เล่นถือว่าชุดใหญ่จริงๆครับทั้งสองทีมมีจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดครับในลงสนามก็ในวันนี้ครับทั้งแตงบ๊วยแล้วก็น้องแอนครับเกมนี้สำคัญทีเดียวบอลนัดเดียวจบแบบนี้มีจุดโทษให้เห็นกันมาทั้งสองรอบที่ผ่านมาครับสำหรับบอลนี้เลยครับเสมอก็ในเวลาเนี่ยไม่มีการต่อเวลาพิเศษเหมือนของทิพย์เนี่ยก็เวลาก็แค่กระชับนิดนึงครับเพราะฉะนั้นก็จะตัดสินด้วยการดวลจุดโทษครับถ้าเสมอก็ในเวลาโอ้แล้วจะโมงเช็ดลูกนี้ไม่ดีใช่ไหมจังหวะสุดท้ายยังเป็นต้นก็ถูกเข้ามาเตะทิ้งออกข้างไปได้ก็ยังพยายามเล่นกันท้าสู่ท้าครับเกมถนัดของทั้งคู่ครับทั้งน้องแอนแล้วก็เต็งบอยครับแผงกลางของทางด้านแตงบ๊วยวันนี้เป็นนุ้ยครับก็ยังยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมแกนตรงกลางเหมือนเดิมครับแล้วลุกมาเปิดทางตรงนี้เอ้าบอลฉลับมาตรงท้ายเกี่ยวไม่ดีแล้วบังแต่ก็ยังจะมองว่าบอลน่าจะโดนมือหรือเปล่าเพื่อสิ่งไม่ว่าอะไรแล้วตอนนี้ที่ความสวยดักมา4คนต้องไฟแอดเรายิงลูกนี้โอ้โหยังปัดทิ้งมาตัว2ยังได้อยู่ให้มาเต้ยแล้วกูโหดูแล้วได้ซัดเต็มๆแม็กจังหวะซ้ายค้ำกันแล้วกรรมการให้เป็นฟรีคิกกับแตงบ๊วยแล้วแม่นอกกอเขตโทษแล้วจังหวะที่โอ้โหดูว่าจังหวะลุยเมื่อสักครู่นี้เกิดจะได้ประตูแม่นุ๊กผู้สาวประตูของท่านั่นน้องแอนยังช่วยซุปเปอร์เซฟไปได้ครับโอ้โหดูยังไม่ได้ครับประตูแรกครับเกมนี้ครับถ้าใครได้ประตูแรกไปก่อนนี่สำคัญเลยครับเกมแบบนี้ครับฟุตบอลนัดเดียวจบครับโอ้ดูกำแพงกี่คนครับมีลูกศูนย์หรือเปล่าครับยืนใกล้ๆกัน2คนครับแตงบ๊วยเปิดไหลมาแล้วกินโอ้โหเต็มๆครับปุ้ยยังโผล่มาบล็อกได้ดีครับจังหวะสุดท้ายย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เลยครับแตงบ๊วยโอ้โหเล่นเกมเริ่มจะจับจังหวะของเกมได้มากขึ้นแล้วตอนนี้สำหรับแตงบ๊วยดูเปิดเปลี่ยนมาสวยครับแม็กโอ้โหจังหวะนี้ปุกจากซ้ายไปขวาครับแม็กสตาร์ทมาเริ่มเกมมาเล่นเป็นบินแบ็กด้านซ้ายแล้วจังหวะนี้โจมไปครับโอ้โหผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับเหมือนจะโดนบอลแบบผู้ตัดคู่เนี่ยแตะบอลถึงก่อนครับสำหรับน้องแอนครับถ้าเป็นทางด้านแซงครับเรียกเป็นฟรีคิกให้กับน้องแอนได้ครับบริเวณจุดจัดการสนามครับเยื้องออกมาทางด้านซ้ายเล็กน้อยครับ
ครับอย่างน้อยๆก็จะได้เปิดเข้าไปลุ้นบ้างครับแต่ยิงหรือจะเปิดเนี่ยแบบบอยสามารถทำได้ครับเพราะว่าเคยยิงฟรีคิกเข้าจากตำแหน่งแบบนี้หลายครั้งแล้วบอยน่าเป็นตัวทีเด็ดของทางด้านน้องแอนอีกคนนึงครับไม่แนวลุกอยู่ที่บอลครับบอยกำแพงเต็มด้วยใช้ผู้เล่น2คนครับเปิดปั่นมาแล้วแหมจังหวะนี้ดูแม็กนิ่งครับเมื่อพับปกทิ้งออกมาจังหวะสุดท้ายปั๊มกัน2คนเอาบอลลงไว้ได้แล้วจังหวะสุดท้ายผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับให้แค่ไปลูกพุ่งในด้านขวาของทางด้านน้องแอนครับแม่ลงไปช่วยเล่นเกมรับครับทางด้านบอยลุยขึ้นมาทางขวาปุ้ยสองคนใส่ไม่ได้จังหวะสองแซมยังตามมาช่วยแล้วจังหวะนี้ดูว่าปั๊มบอลยังถูกขีดแล้วกรรมการให้ไปลูกพุ่งกับน้องแอนครับไปพุ่งบ้างครับให้เป็นตีจะพุ่งไกลหรือเปล่าไปเล่นสั้นครับปุ้ยดูดบอลลงไม่ดีจังหวะสุดท้ายบอลน่าจะออกแล้วเป็นเต็งบวยได้ทุ่มครับดูครับรีบเล่นเลยเต็งบวยทุ่มให้มาเต้ยคนเดียวข้างหน้าเจอสองสามคนลุมอยู่ครับดูครับกลัวพันติดแล้วจังหวะสุดท้ายเตะบอลทิ้งออกหลังไปครับจอนเสียไปลูกเตะมุมให้กับทางด้านเต็งบวยครับไปมุมครั้งแรกของเกมเล่นสั้นครับเต็งบวยเติร์นหลายย้อนมาแม็กปั่นโอ้โหจังหวะนี้ก็ยังเน้นครับด้วยการแปรแล้วแต่ว่าบอลสุดท้ายยังไม่ตรงกรอบแล้วโปรดีขนาดเน้นแล้วแม่บอลเนี่ยจังหวะโดนเท้าอาจจะกระโดดจังหวะนี้หนึ่งครับลูกผงทิ้งขึ้นมาแม็กตรงกลางจังเก็บบอลไม่ได้ครับเป็นบวยเก่งไหลหลังมาสวยโคตรนี่คุณจะได้บอลกับโคตรจังหวะนี้จับบอลพลาดนิดนึงเต้ยตูขวาสุดต้นจับแล้วก็จังหวะสุดท้ายช้าเกินไปได้เป็นเตะมุมครั้งที่2แล้วสำหรับเต็งบวยเล่นสั้นอีกแล้วตู่ยิงยัดเสาแรกไปโอ้กรอบแล้วโอ้ต้นกับตู่พี่น้องไอ้เท้าหนักทั้งคู่ทิ้งยาวขึ้นมาใหม่แม่งเป็นแม่งต่อสุดท้ายก็ถือว่าผู้เล่นของแตงโบยผู้เล่นหลายคนสามารถสลับตำแหน่งกันได้เล่นสั้นครับแตงโบยลุยเติร์นขอแบบสั้นๆมีพื้นที่ครับลุยจะล็อกตรงกลาง2คนไม่ได้ครับบอยฟังอยู่แล้วให้รอดช้ามาตรงนี้ปุ้ยแตกบอลไม่ดีแม่แล้วตอนสุดท้ายปุ้ยแย่งที่บอลครับแล้วพยายามหมุนได้อยู่แต่ปุ้ยออกมาเลนซ้ายแม็กซ์แล้วโค้งขึ้นมาไหลมาเต้ยขันจับอยู่แล้วลุยเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาเติ้ลโอ้โหดีลูกนี้ลึกเกินไปแม่ตอนสุดท้ายดูแต่ว่าไอ้ปุ้ยแย่งบอลกลับมาได้เร็วจับแล้วทางขวาเติ้ลโอ้โหบอลแรกไม่ดีตอนนี้ต้องแก้ไขครับโอ้แล้วเคลียร์ไม่ออกดูโทษจังหวะนี้บอลออกข้างไปก่อนครับไปอุ้มเร็วเลยครับแตงบวยถึงบอลยาวขึ้นมาก็ยังไม่ผ่านครับดูว่าไต่บวยดักบอลกลับมาได้โอ้ล็อกอกสวยครับนุ้ยเล่นชิงไม่ได้แล้วจังหวะนี้มาจากด้านหลังครับตีแม้จะโดนบอลก็จริงครับโอ้โหแต่น่าจะโดนของแข็งไปด้วยแล้วตีลูกนี้เข้ามาในเหลี่ยมเสียเปรียบชัดเจนแล้วมาจากด้านหลังครับโอ้ผู้ตัดสินมองอยู่แล้วตรงนั้นโดนบอลก็จริงครับจังหวะนี้เหรอโอ้เนี่ยการเข้าบอลจากด้านหลังแล้วผู้ตัดสินมักจะให้ฟาวล์อยู่แล้วครับโอ้โหแล้วมาเสียฟรีคิกระยะสำคัญเลยแล้วตรงนี้ยิงได้ครับสำหรับเต็งบวยอยู่ที่บอลเป็นนุ้ยครับแล้วยิงเองโอ้โหกดไม่ลงแล้วแม่กระแพง3กดยิงกันดีครับเมื่อสักครู่ปีไม่ต้องยิงข้ามกระแพงแล้วสูงเกินไปครับสำหรับเต็งบวยเริ่มเกมมานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านเต็งบวยครองบอลได้เยอะกว่าแล้วก็จังหวะจบทีมากกว่าแต่ว่าสกอร์แรกของเกมยังไม่มีนะแม่เสมอก็อยู่ที่0ก็ดูละ0แล้วจังหวะนี้เล่นต้องบอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับแม็กตัดสินใจไปทิ้งออกหลังไว้ก่อนครับยอมเสียไปแค่ลูกคอร์เนอร์คิกทางด้านขวาเท่านั้นครับ
ยกมาตรงกลางไม่ได้จังหวะของหลอกให้ทดเราลูกนี้เก๋แตกมาตรงกลางไม่มีใครแล้วจะสวนกลับให้บอลลูกนี้นำทางเพื่อนเยอะไปนิดนึงแต่ยังเก็บได้ตุ้ยให้โอ้โหย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยแล้วแม่แม่จังหวะรอบอลอยู่ด้านหลังแล้วเพื่อนจ่ายลุกไปหน่อยแล้วแม่กูได้เลยลูกทุ่งครับทางด้านซ้ายครับสำหรับแตงบวยก็นี่จังหวะกระทุ้งกระทั่งไงครับนักเตะทั้งสองทีมก็มีน้ำจิตน้ำใจครับในสนามโอ้แล้วจังหวะนี้ไปใช้มือหักจากด้านหลังครับโอ้โหนี่ครับตีมาดิแม่ต้องบอกว่าตีเป็นมิดฟิลด์ประเภทตัวตัดเกมอย่างชัดเจนเลยครับยืนสั่งเหมือนทางด้านบอยครับของเราตีเกมรับถนัดกว่าแล้วมาดูฟรีคิกคราวนี้จะเป็นเติ้ลหรือเปล่าอยู่ที่บอลครับปาดมาแล้วบอลแฉลบจังหวะนี้โอ้โหในกองเขตโทษเมื่อครู่เติ้ลจับบอลไม่อยู่แล้วไปล็อกข้อขามาไม่ดีจ่ายมาก็ไม่ผ่านเลยครับเก่งยกข้ามหัวก่อนบอยจับไปต่อไม่ได้ตู่แทงมาเติ้ลโอ้โหแล้วหลุดมาลูกนี้โดนทักกิจอีกแล้วครับโอ้แทงลูกนี้ผู้ตัดสินเรียกมาต้องเตือนกันนิดนึงครับจังหวะเข้าบอลช้าเกินไปครับโอ้จังหวะเติ้ลต้องชมครับปฏิกิริยาเร็วครับจับแล้วมีผู้เล่นเข้ามาจะโดดหลบทันทีแล้วแม่ต้องแซ่ตัวเองไว้ก่อนในจังหวะแบบนี้หลบไม่ทันแล้วเรามาเสียฟรีคิกจีจักโอ้โหนี่ครับนี่เป็นทีเด็ดเลยครับนุ้ยมิดฟิลด์ประเภทยิงแท็กเขาสองครับยังไม่ตรงก่อนวันนี้ทั้งฟรีคิก2ครั้งครับนุ้ยแต่ถือว่าทางด้านเติ้ลกับตู่วันนี้ยืนค่อนข้างจะต่ำแบบปกติในด้านกันขึ้นมาค่อนข้างสูงกว่านี้ครับหลายๆจังหวะครับตู่คนเดียวแล้วบอลออกข้างครับฉลับแต่กล้วยออกครับแซมคนเดียวจะแหวก 3-4 คนนี้เล่นยากครับลุกเปลี่ยนการข้ามาซ้ายมาจังไปเองลูกนี้ปั๊มบอลแล้วกรรมการให้เป็นลูกทุ่งครับเรียนแบบนี้ดูที่วิถีบอลส่วนใหญ่เพื่อสิก็ดูที่วิถีบอลที่บอลจะพุ่งกันแล้วออกครับบางครั้งใช้ตามองอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมองไม่ทันในจังหวะแบบนี้ไหมย้อนกลับมาเปลี่ยนข้ามาลูกออกทางขวาเติ้ลตู่เปลี่ยนเติ้ลกับตู่วันนี้สลับกันได้ดีครับสลับกันขึ้นอ้าวโอ้โหทั้งแม่จังหวะนี้บอยต้องแอนที่ไม่มีตัวเติมครับจังหวะเคาน์เตอร์แอคแท็กครับโหแล้ววิ่งตีมาขวาลูกนี้ไม่ถึงเพื่อนนี่ครับแม็กโดยซ้ายมีขวามีแล้วไหลทะลุช่องสวยมากหลุดมาลูกนี้ผู้สองลูกออกมาลำฟาวผู้เล่นแล้วแท้จังหวะนี้ผู้ตัดสินยังไงครับไอ้ฟาวเนี่ยได้แน่นอนครับจังหวะนี้ไม่ได้โดนบอลเลยครับจังหวะออกมาโอ้โหถ้าลึกกว่านี้อีกหน่อยอาจจะเสียจุดโทษเลยครับน้องแอนผู้รุ่นโคมกับตุ้ยจังหวะดึงหลอกแล้วเต้ยวิ่งมาช่องตรงกลางพอดีพอดีครับโอ้จ่ายคิลเลอร์พาลูกนี้ต้องบอกว่าสวยครับผมจังหวะจับบอลเนี่ยบอลมันจับแล้วมันไม่ไปข้างหน้าครับด้านผู้เสาประตูของน้องแอนก็รู้ออกมาตัดบอลได้ครับลูกนี้ยังไม่เสียแต่มาเสียลูกโอ้โหที่บริเวณเกือบจะจุดโทษเลยครับสำหรับฟรีคิกจังหวะนี้ของแตงบวยหรือที่บอลสองคนครับแม็กกับเต้ยกับแพง4คนครับน้องแอนยิงชัดแล้วเรียบร้อยครับมาแล้วขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับสำหรับไปด้วยมาแล้วมาสกอร์แรกของเกมก็มาแบบฟรีคิกจริงๆครับแม่ก่อนหน้านี้ทางด้านน้องแอนก็เสียฟรีคิกไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งครับไม่เสียประตูแต่จังหวะนี้โอ้ถือว่าเสียหายครับจังหวะที่ออกมาตัดบอลของทางด้านนู้นครับก็ถือว่าออกมาช่วยเพื่อนเล่นแล้วเป็นคอมพิวเตอร์ตัวสุดท้ายแล้วเมื่อสักครู่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟอย่างเก่งในทีมตำแหน่งได้ไม่ดีครับแม่ทำให้มีพื้นที่ว่างแล้วตรงกลางระหว่างกองหลังครับโอ้โหแล้วถือว่าเสียฟรีคิกไม่พอมากเสียประตูเลยครับตอนนี้ขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับกับประตูของเติ้ลครับแม่เป็นจอมฟรีคิกเลยครับยิงได้ค่อนข้างดีครับจังหวะต้องการตัวยับแบบนี้ครับแล้วขึ้นนำครับคอร์เนอร์คิกทางด้านซ้ายสำหรับน้องแอนแล้วต้องตอนนี้ถ้าเป็นมวยก็ต้องบอกว่าต้องลดกาดลงแล้วเปิดหน้าแรกบ้างแล้วครับบางครั้งจะไปตั้งเกมรับอย่างเดียววันนี้สำหรับน้องแอนถ้าใครยังจำกันได้ครับโดยเฉพาะผู้เล่นหลายๆคนที่ไปเล่นให้กับทางด้านไกด์เกิลครับในฤดูกาลก่อนหน้านี้
สำหรับเอฟเอคัพในฤดูกาลที่แล้วก็ต้องบอกว่าผ่านเข้าไปถึงรอบ4ทีมสุดท้ายครับสำหรับแจ็คอีเกิลเนี่ยก็เล่นแบบนี้เล่นเกมรับแล้วรอสวนกลับครับเป็นแท็กติกของพวกเขาครับเก่งจริงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่จังหวะนี้ปัดเสร็จก็บอกยืนกันห่างครับผู้เล่นไปคุยกูชะล่าใจครับลูกนี้นี่ประมาทเกินไปครับเห็นได้ชัดเลยครับโอ้กองหลังไม่มีใครเข้าไปกดดันเยอะมากแล้วจังหวะนี้ไปปล่อยให้เก่งทิ้งง่ายๆครับก่อนหน้านี้เคยเป็นคนเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ดก็เมื่อสักครู่จังหวะที่เสียประตูก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับความผิดพลาดจังหวะที่เสียประตูของท่านน้องแอนครับโอ้โหแล้วตอนนี้นี่เขาแก้ตัวได้เขาเก่งอ้าวรับตัวขึ้นมาจังหวะนี้คนเดียวเก่งแตะอ้อมตัวดื้อเลยยิงอีกทีนึงไม่ตกก่อก็โอ้โหนี่ครับครับดันเก่งขึ้นมาเล่นสูงครับนี่เก่งเล่นได้ทั้งกองหน้าและกองหลังครับโอ้ถือว่าสารพัดประโยชน์จริงๆแล้วแม่โอ้แล้วมีส่วนร่วมกับประตูก็นักคู่เป็นคนยิงได้ครับเรายิงด้วยซ้ายลูกนี้เอ้าโอ้โหแม่เต้ยจังหวะนี้ยิงก็บอกว่าโดนเหมือนเฉือนเฉือนเบาเบาแม่หน้าประตูโอ้นิดเดียวก็จะพูดบอลพักอกลงห่างตัวไปนิดนึงครับคู่เกมทั้งคู่นี้ตอนนี้กลับมาสนุกอีกครั้งครับเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับคู่เกมแบบนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เหมือนกันครับทั้ง2ทีมทีมใดพลาดนั่นหมายความว่าพวกเขาจะตกรอบทันทีครับถ้าใครได้ดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับทางด้านดอทปูนเนี่ยไปเสียสมาธิและโดนยิงท้ายเกมดีๆให้เห็นกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันก็บอลนัดเดียวจบแบบนี้ก็ค่อนข้างจะกดดันครับทำเขาไม่ได้ก็ต้องระวังเหมือนกันครับชิปขึ้นหน้ามาโอ้บอลมาไม่ถึงเต้ยตอนนี้สำหรับเต็งบวยทางด้านน้องแอนหลังจากได้ประตูที่เสมอการต่อบอลให้บอลจะเริ่มมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วตอนนี้เริ่มเล่นด้วยความมั่นใจครับหลังจากได้ประตูนี้เสมอกลับมาครับโอ้เราให้นี่จังหวะนี้ไม่ดีผู้สำรูเล่นยากไปหน่อยครับมีเพื่อนยืนประคองอยู่แล้วตัดสินใจล็อกขึ้นมาแล้วจ่ายเสียปล่อยโดนประกบติดไปแล้วข้างหลังต่อข้นไม่ผ่านแล้วจังหวะนี้โอ้เล่นเร็วแล้วแต่งมวยหลุดขึ้นมาสามคนให้หนุ่ยยิงเองโอ้โหลูกนี้จะยิงก็ได้จะจ่ายก็ได้ครับโอ้ตัดสินใจยิงครับไม่ตรงกรอบแล้วนะจังหวะนี้ถ้าเกิดตรงกรอบขึ้นมาเนี่ยโอกาสเข้ามีสูงเลยแล้วก็สักครู่ปล่อยบอลไหลเข้าเท้าขวาเฮ้ยเราฝ่ายเดินไปแล้วนะบอลเป้หลุดออกไปครับไปเตะบุ้งแล้วทางด้านซ้ายสำหรับเตะบุ้ยตอนนี้เริ่มจะหันมาเปิดเกมบุกเข้าสายบ้างแล้วแล้วหลุดมาแล้วนี่เติ้ลไหลปาแล้วตู้เอ้าโอ้โหจังหวะนี้ยิงหักข้อมุ้ยอีกแล้วครับแม่หน้าของเหตุโทษโอ้ถ้าไม่นับเติ้ลที่ทำประตูได้เนี่ยคนที่มีโอกาสเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นทางด้านมุ้ยแล้วจังหวะนี้ให้แม่ดีครับคุณยัดเข้ามาจังหวะนี้กรรมการไม่ว่าอะไรครับเราเล่นต่อมาแม็กเดือดจังหวะหลบสวยมากครับถูกเข้าในมาลูกนี้ดูครับเพื่อนยังไม่มีใครเข้ามาเอาบอลแล้วตัดบอลได้เก๋งไหลมาปล่อยจับแล้วลูกนี้โอ้โหนี่เป็นต้นจังหวะสุดท้ายยังเตะทิ้งออกไปได้โอ้โหแบ็คโรยเพื่อนเลยครับไม่มีใครเข้ามาเอาบอลจังหวะเติมขึ้นมาแล้วนะขวาตั้งแต่จังหวะเมื่อสักครู่เสียบอลแล้วเกิดจะเสียประตูสำหรับเตะบวยเหลือดีก็ได้เพียงแค่คอนเนอร์คิกแล้วจังหวะยิงเทคโอ้โหเก่งอีกแล้วแม่พูดทำประตูดีเสมอเก่งผมจังหวะนี้คนเดียวเลยแต่ว่าบังคับทิศทางบอลไม่ได้ได้สั่งครับแต่งบวยเหลือประมาณนาทีเศษเท่านั้นครับโอ้โหเกมเริ่มจะสนุกแล้วดูตอนนี้นี่ดีกีความมาเริ่มจะเพิ่มมากขึ้นครับถือว่าประตูต่อไปเนี่ยสำคัญมากครับเสมอแล้วหนึ่งแบบนี้ถ้าใครทีมไหนพลิกกลับขึ้นมานำเป็นสองก็ทุกคนหนึ่งได้โอ้ความกดดันจะเทไปทางด้านฝ่ายตรงข้ามทันทีครับแม็กล็อกมาจังหวะ2ยังได้อยู่ว่าเป็นบวยแล้วไปแย่งกันเองก่อนที่พามาได้หลบตึงจนหลบ2คนไม่ได้แล้วแม่ปูนเตะทิ้งออกข้างไปครับยังได้เป็นลูกพุ่งอีกครั้งกับเต็งบวยขอสั้นมาเต้ยจ่ายบอลลูกนี้ไม่ผ่านครับ
แต่ยังเรียกเป็นคอร์เนอร์คิกทางด้านซ้ายได้แล้วสำหรับตันบวยเล่นสั้นย้อนออกมาแบ็คไหลแล้วจับลูกนี้จริงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสู้จังหวะสุดท้ายนี่นาทีสุดท้ายก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บอีก1นาทีครับโอ้แล้วเป็นท่านใส่ตัวพีกลับขึ้นมานั่งครับนี่โอ้โหถือว่าเป็นกองหลังแล้วชมพิเปอร์ตัวสุดท้ายครับลุกดันขึ้นมาสูงแล้วจังหวะนี้ปวดด้วยซ้ายครับบอลวิ่งเสียบมุมไปผู้สำรวจมองไม่เห็นครับแม่โดนปังอยู่ด้วยแล้วก็สักครู่แล้วตอนนี้เป็นแตงด้วยแล้วพีกลับขึ้นมานำอีกครั้งนี่เป็นครั้งที่2ครับโอ้แล้วโค้ดดูว่าแฝกขึ้นมา2คนจังหวะนี้2ต่อ1หลบด้วยซ้ายแล้วหักเบาโอ้โหบอลสุดท้ายเบาเกินไปแล้วจังหวะนี้มันมากมากเลยมากไม่ตื่นเต้นเลยมากแค่ตื่นเต้นไหนที่บอลนะบอลมันเยอะจังหวะเนี้ยมองเชียร์แต่ละทีกูต่อไปใส่ใส่บอลมันตัวเกียร์มาลีเอาเลยเฮ้ยดึงลงสวยอ่ะปุ้ยหลายทะลุมาแล้วเติ้ลจะแตกจังหวะเดียวลูกนี้ให้บอลไม่ดีนะครับยังจะแตกให้ทางด้านตู่ที่เติ้ลขึ้นมาทางขวาก็ยังให้บอลไม่แม่นแล้วจังหวะสุดท้ายขอเป็นด้วยโอ้โหดูว่าวันนี้แซมยังไม่มีบทบาทกับเกมในแนวลุกเท่าไหร่ถ้าไม่นับจังหวะที่เก่งทำประตูยิงเสมอได้ก็ต้องบอกว่าน้องแอนเขาการผ่านบอลเท้าถูเท้าก็ดูจากสายตาแล้วก็ไปลองนะแต่งบัวแล้วลุกเปลี่ยนการสวยแล้วบอกทางขวาเปิดจับเหล่ายิงลูกนี้โอ้โหบอลไม่โค้งจังหวะสุดท้ายแล้วดูก็ยังจบด้วยการยิงแล้วสำหรับแต่งบัวบุกขึ้นมาแต่ละชุดน้องแอนส่วนใหญ่บุกขึ้นมาแล้วไม่มีจังหวะให้จบครับก็เหมือนตีตัวเปล่าขึ้นมาแต่ละครั้งก็ต้องพยายามหาจังหวะจบให้ได้แล้วลุกขึ้นมาจังหวะนี้แล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวบนเวลาการ